และช่วงบ่ายวันนี้ค่ะครอบครัวของเหยื่อในคดีนี้ก็เตรียมจะเข้าให้ปากคำกับตำรวจที่สโมสรตำรวจนะคะไปติดตามรายละเอียดจากคุณจามรกิจสวภาคมีรายงานสดเข้ามาค่ะขอบคุณครับคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์ครับที่สโมสรตำรวจนะครับในเช้าวันนี้เรากำลังรอแล้วก็จับตานะครับพยานรายสำคัญอีกรายหนึ่งนะครับการนัดหมายนะครับว่าจะเดินทางมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ปากคำกับรองผบ.ตร.นะครับนี่คือกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนานะครับพฤติการนะฮะการถูกวางยาเป็นอย่างไรเขาจะเป็นคนให้คำตอบได้นะครับนอกจากนี้นะครับมีข้อมูลว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตรายที่11นะครับที่จะเดินทางมาให้ข้อมูลด้วยนะครับนะในช่วงเช้าวันนี้นะครับย้อนกลับไปดูบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่บรรยากาศที่สโมสรตำรวจนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะวันนี้นายรพีชำนาญเรือนะครับผู้ประสานงานให้ผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวพันกับนางสราญรัตน์หรือว่าแอมนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยใช้สารไซยาไนด์วางยาผู้เสียชีวิตหลายรายเนี่ยนะฮะคุณรพีเปิดเผย นะครับว่าได้รับการติดต่อนะครับจากผู้เสียหาย3รายจะเดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรายแรกเนี่ยนะฮะเป็นญาติของครูออสนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับวงแชร์ของรองนุ้ยซึ่งเป็นตำรวจที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะครับที่จังหวัดนครปฐมญาติสงสัยนะครับว่ามีการเสียชีวิตลักษณะเดียวกันเลยนะครับรายที่2เป็นญาติของนางน้อยผักนะครับเสียชีวิตที่ตลาดมหาชัยก็กำลังประสานขอข้อมูลนะครับว่าจะสามารถเดินทางมาให้ข้อมูลนะฮะกับตำรวจกับสื่อได้ในวันนี้เลยหรือไม่แล้วก็รายที่3นะครับมีญาติผู้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตอยู่ที่แฟลตตำรวจที่ย่านสามพรานเมื่อประมาณ10ปีก่อนก็รู้จักกับแอมเหมือนกันนะครับซึ่งการเสียชีวิตก็มีลักษณะคล้ายกันทั้งหมดอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานนะครับเพื่อเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับในช่วงบ่ายวันนี้พร้อมกับระบุนะครับว่าถ้ามีใครสงสัยการเสียชีวิตของญาติหรือครอบครัวเนี่ยนะฮะที่ผิดปกติเนี่ยแล้วมีความเชื่อมโยงนะครับกับแอมมาก่อนก็ขอให้มาให้ข้อมูลนะครับกับเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีที่มีผู้รอดชีวิตจากการต้องสงสัยว่าถูกวางยาเนี่ยนะฮะทราบว่าเป็นตำรวจในจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีการเดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจในบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยมีข้อมูลนะครับว่าแอมเนี่ยเคยให้กินยาบางอย่างนะฮะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยมีอาการผิดปกติก็เลยเดินทางไปพบแพทย์แล้วก็รักษาทันเวลานะครับเป็นหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตแล้วก็คงจะได้มาเล่าพฤติการนะครับของแอมในช่วงที่คบหากันหรือว่ารู้จักกันเนี่ยนะฮะว่าเขาโดนอะไรมาบ้างนะครับข้อสังเกตหนึ่งจากคนที่ตามคดีนี้อย่างคุณรพีเนี่ยนะบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นคนรู้จักของแอมลักษณะก็คือไม่เป็นเจ้าหนี้ก็เล่นแชร์วงเดียวกันหรือชักชวนกันลงทุนอะไรบางอย่างนะครับส่วนญาติของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ติดใจตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเนื่องจากผลวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการหัวใจล้มเหลวหรือเส้นเลือดในสมองแตกนะครับก็เลยไม่ได้ติดใจที่จะเอาความนะครับแต่พอมาทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณก้อยนะฮะรายล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับที่สโมสรตำรวจแห่งนี้เนี่ยนะฮะด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะก็ถูกปรับเป็นห้องของพนักงานสอบสวนนะครับตอนนี้มีการระดมทีมสืบสวนของภูธรภาค7มาไว้ที่นี่แล้วเพื่อที่จะรอนะครับคนที่จะมาให้ปากคำข้อมูลเพิ่มเติมและในบ่ายวันนี้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก็จะเดินทางมาสอบปากคำผู้รอดชีวิตรวมถึงญาติที่ยังติดใจการเสียชีวิตในช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์ครับ